Stay here นอนได้แล้ว EP นี้พามานอนฟินกันที่ดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่กับที่นี่ฟินอินดอยที่นี่จะสวยฟินแค่ไหนตามมาชมกันเลยค่ะฟินอินดอยเป็นที่พักที่ตั้งอยู่ในบริเวณดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่โดยอยู่ช่วงบ้านขุนกลางค่ะอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์1กิโลเมตรและอยู่ห่างจากยอดดอยอินทนนท์16กิโลเมตรค่ะบรรยากาศที่พักรายล้อมไปด้วยแปลงเกษตรของชาวเขาซึ่งขอบอกเลยว่าวิวสวยทั้งกลางวันและกลางคืนเลยค่ะแถมยังสามารถมองเห็นน้ำตกสิริภูมิได้จากด้านหน้าที่พักเลยที่นี่มีบ้านพักให้เลือก2สไตล์ทั้งสไตล์บ้านและแคมปิ้งและมีทั้งหมด6หลังค่ะโดยราคาที่พักเริ่มต้นเพียง900บาทเท่านั้นค่ะซึ่งบ้านพักแต่ละหลังจะตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นลอฟทั้งหมดให้ความรู้สึกสบายๆเหมือนนอนอยู่ที่บ้านเลยค่ะในส่วนบ้านพักที่แอดจะมารีวิววันนี้เป็นหลังที่ราคาแพงที่สุดค่ะโดยแอดไปช่วงหน้าฝนราคาอยู่ที่ 1,200 บาทเท่านั้นเองไฮไลท์ของบ้านหลังนี้จะอยู่ที่หน้าต่างกระจกใสบานใหญ่ๆซึ่งทำให้เราสามารถมองเห็นวิวของที่นี่ได้แบบเต็มตามากๆแล้วยิ่งแอดมาช่วงหน้าฝนแบบนี้บรรยากาศเลยสวยมากสดชื่นสุดๆแถมมีสายหมอกมาอวดชมเบาๆคือฟินอินดอยสมชื่อเลยอะและนอกจากวิวสวยๆแบบนี้ก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้เพียบทั้งเตียงนอนใหญ่ๆนุ่มๆพร้อมโต๊ะทำงานวิวสวยๆมีทีวีมีกาน้ำร้อนมีไมโครเวฟมีที่ปิ้งขนมปังและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆให้อย่างครบครันเลยค่ะในส่วนของห้องน้ำมีขนาดค่อนข้างเล็กหน่อยมีเครื่องทำน้ำอุ่น okay. และมีของใช้ต่างๆให้ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจหรือกำลังมองหาที่พักที่ดอยอินทนนท์สามารถติดต่อสอบถามและจองที่พักที่นี่ได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรือทาง Facebook ที่แอดขึ้นไว้ที่หน้าจอได้เลยค่ะถ้าได้มาแล้วจะหลงรักที่นี่แบบแอดแน่นอนค่ะ Stay here นอนได้แล้ว EP หน้าแอดจะมีที่พักสวยๆแจ่มๆที่ไหนมาแนะนำอีกอย่าลืมกดกระดิ่ง Subscribe นะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแน่นอนขอบคุณทุกการติดตามเลยจ้า